สวัสดีครับเพื่อนครับคลิปนี้เรามาแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการถอดชุดข้างของ Yamaha Filano ปี2012กันหน่อยหนึ่งหลายๆคนอยากจะบำรุงสายเองอยากจะถอดมาเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนเม็ดทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนหยอดจาระบีทาจาระบีต่างๆเองสามารถจะทำได้ครับรถสายพานเป็นรถที่มีกลไกไม่ซับซ้อนหรอกเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยลองทำก็เลยอย่างกังวลใจอยู่บ้างว่าจะทำยังไงใช้เครื่องมือยังไงดีปกติรถสายพานทุกๆยี่ห้อเครื่องมือเบื้องต้นในการบำรุงสายคล้ายๆกันแต่ของพี่ยามจะยกตัวอย่างของตัว Yamaha Filano อันนี้นะครับวิธีการถอดชุดข้างเนี่ยเครื่องมือชิ้นแรกเลยที่เราต้องมีครับตัวทีเบอร์8เพื่อขันน็อตที่ยึดฝาครอบอันนี้นะครับของฟิลาโน่เนี่ยใช้เบอร์8มีน็อตอยู่ประมาณ10ตัวรอบๆนะครับเวลานั้นเราก็ต้องขันเครื่องมือช่างที่สะดวกสุดตรงนี้นะเป็นตัวทีเบอร์8เลยพอหลังจากที่เราถอดฝาครอบนี้มาได้เราก็ต้องจัดการถอดน็อตที่อยู่ที่คลัตช์แล้วอยู่ที่ชามหน้าเครื่องมือที่ง่ายที่สุดที่ใช้ในการถอดก็คือบล็อกแบตโดยใช้ลูกบล็อกเบอร์17บล็อกแบตใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะว่าตัวแรงขันน็อตเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ60-80นิวตันเมตรบล็อกแบตสามารถจะขายออกมาได้ง่ายๆถ้าเราใช้บล็อกแบตเนี่ยตัวเดียวจบเลยเราใช้มือประคองคัดประคองชามยิงดึงออกมาได้แต่กรณีที่คนที่ไม่มีบล็อกแบตจะใช้กอแกรกใช้ลูกบล็อกเบอร์17อันนี้เป็นกอแกรกขนาด4หุ่นหรือจะมีดามขันเป็นดามแข็งก็ได้แต่ว่าจะต้องใช้คู่กับไอตัวจับชามตัวจับชามหรือว่าที่เขาเรียกว่าตัววายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็จะออกมาตรงแบบนี้หลักการมันก็คือว่ามันจะมีเดือยเห็นไหมครับเดือยเนี้ยจะทำหน้าที่ในการไปล็อกตัวชามใบพัดหรือล็อกตัวคัดเพื่อให้เราสามารถที่จะขันแล้วมันหมุนตามมือขันออกมาได้หรือว่าขันเข้าได้อันนี้จำเป็นสมัยก่อนนี่ถ้าเกิดเวลาพยายามทำรถออโต้แล้วไม่มีตัวนี้นี่เรียกว่าทุลักทุเลถอดกันลำบากมากเลยก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้แต่ตอนหลังพอไปเจอบล็อกแบตเข้าไปโหจบข่าวจริงๆไม่ต้องอะไรเลยอุปกรณ์อื่นที่จะต้องมีเผื่อใช้นะแต่ปกติไม่ได้ใช้ในชุดข้างนี่คือไขควงดำสลับเนี่ยทั้งที่เป็นปากแฉกแล้วก็ปากแบนเตรียมไว้เฉยๆเผื่อจะใช้นี่นะครับรวมๆก็แค่นี้เองเราก็สามารถที่จะถอดชุดข้างเราออกมาบำรุงรักษาอัดจาระบีทำความสะอาดเช็ดฝุ่นตรวจสอบคุณภาพสายพานตรวจสอบคุณภาพเม็ดว่ามันดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีเราก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนพวกนี้ทำเองได้ครับถ้าเกิดเราฝึกภาพเดียวก็ทำได้เรียบร้อยละเกิดบ้านไหนมีรถเยอะๆ 3-4 คันเนี่ยโอ้ซื้อไว้คุ้มเลยครับทำงานพวกนี้ตัวชุดคลัตช์กับชุดชามหน้าเนี่ยใช้บล็อกเบอร์17ทั้งคู่นะครับบล็อกเบอร์17แรงขันตึงก็อยู่ที่ประมาณ45-70นิวตันเมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวขอถอดของเดิมออกก่อนถ้าเกิดใครมีบล็อกแบตใช้บล็อกแบตในการถอดก็จะง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดใครไม่มีบล็อกแบตใช้ตัววายนี่ก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยการถอดชุดคลัตช์กับชุดชามเป็นเรื่องยากมากเลยแต่หลังจากที่เรามีบล็อกแบตขึ้นมาใช้ในยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดครับเพราะว่าตัวแรงทอร์กของการขันเนี่ยมันอยู่ประมาณ70นิวตันเมตรยี่ห้อไหนก็สามารถจะขันน็อตออกได้ง่ายๆเลยเราก็สามารถจะใช้มือจับแล้วก็ขันออกมาทั้งหน้าทั้งหลังแต่ถ้าเราไม่มีอันหนึ่งที่พี่ยามแนะนำนะนี่ครับไปหาซื้อเขาเรียกตัววายอันเนี้ยมาเขาเรียกตัวจับชามเมื่อก่อนพี่ยามก็ใช้เพราะว่าเราใช้ตัวบล็อกมือขันสำหรับการขันเข้าขันออกเนี่ยมันใช้แรงขนาดแค่ประมาณ 60-70 นิวตันเมตรเราสามารถจะใช้ด้ามขันมือได้สบายๆเลยพี่ยามก็จะแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนคำว่าชุดขับเคลื่อนมีอะไรครับมีตัวหลักเลยก็คือสายพานนี่นะครับสายพานเวลาที่เราถอดออกมาหรือใส่ลงไปสิ่งที่ต้องระวังก็คือตามลูกศรนะครับอันที่2ที่เขาเรียกว่าในชุดขับเคลื่อนเนี่ยก็จะมีล้อหลังมากับชุดคัทอันหน้าอยู่กับชามหน้าคำว่าชุดคัทคืออะไรชุดคัทคือนี่ครับมีตัวคัทที่จะจับ
กับชามคัดเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกกะโหลกครับกะโหลกคัดกัดลายกะโหลกคัดกัดลายสำหรับฟิลาโน่จำเป็นเพราะว่าเวลาได้ออกตัวมันสั่นเนื่องจากคัดมันไม่จับกับกะโหลกนี่ก็ต้องเป็นอย่างนี้เวลาประกอบไปก็ง่ายๆครับอันนี้เป็นชุดนี้ใส่ไปแค่นี้เองวิธีการทำสะอาดถอดมาเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปถอดตัวสปริงตัวอะไรข้างในก็ได้เพราะว่ามันต้องมีเทคนิคในการถอดเยอะพอสมควรต้องใช้ตัวประแจที่มีความพิเศษอย่างอันนี้นี่พอช่างเขาไม่ได้ใช้ประแจเห็นไหมฮะเขาจะใช้ไขควงตอกตอกเพื่อไขเกลียวนี่ออกมาเราต้องมีเครื่องมือหน่อยนึงวิธีการทำความสะอาดที่ง่ายสุดก็คือออกมาอันนี้ข้างในนั้นมันจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรเพียบเลยทำความสะอาดซะข้างในนี่จระเบียนี่สำคัญมากนะครับคราวนี้มาดูชุดนี่เป็นส่วนของชามหน้าบ้างนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่ข้างในนี่มีชุดเม็ดมีเบ้ารับนี่มีตัวซับเสียงเพราะเวลาเราใส่มันจะใส่2ตัวรวมกันนะครับนี่เราใส่กับใส่นี่นี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้มีเม็ดก็เป็นอย่างนี้มีเม็ดหมด6เม็ดแล้วก็อยู่ระหว่างช่องอันนี้เป็นตัวซับเสียงแบบนี้เองต่อไปหลังจากที่เราใส่สองตัวไปแล้วเนี่ยอันนี้คือตัวชามหน้าตรวจสอบสภาพก่อนจุดที่สายพานลงไปเนี่ยต้องดูเลยนะว่ามีความลื่นเรียบเสมอไม่เป็นขยักไม่เสียสภาพเพราะถ้าเป็นขยักเนี่ยเวลาขี่นะครับขึ้นลงเนี่ยนอกจากมีอาการกระตุกสะดุดแล้วเนี่ยบางทีนะทำให้สายพานเสียหายเลยคราวนี้มาดูตัวสายพานนึงอันนี้เป็นสายพานของฟิลาโน่ 52BE7641เวลาเราใช้งานนะครับสายพานเปลี่ยนทุกๆ 20,000 โลเช็คดูสภาพว่ามันเป็นยังไงบ้างสายพานเปลี่ยนเองก็ไม่ยากไปเปลี่ยนที่ร้านก็ประมาณ400ถึง600บาทไม่เกินนั้นก่อนที่จะทำอะไรไปนี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนอันนี้พยายามทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบขึ้นไปแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์สั้นๆนะครับในเรื่องของการดูแลชุดหลังปกติเราควรจะทำความสะอาดพวกชุดขับเคลื่อนชุดสายพานเนี่ยปีละ1ครั้งความยากในการทำงานพี่ยามว่ากลางๆนะถ้าเรามีเครื่องมือพร้อมเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ที่ยากนะคือเวลาจะถอดชามอะไรออกเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราต้องมีตัวจับที่เป็นสามเหลี่ยมตอนหลังพอพี่ยามมามีบล็อกแบตเนี่ยพี่ยามรู้สึกว่าทำงานแป๊บเดียวก็สามารถจะเสร็จแล้วไม่ยากสามารถจะถอดเข้าถอดออกได้สบายๆเลยตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูเทคนิคการใส่หนึ่งมอไซค์โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะใส่พานเนี่ยนะครับหลักการไม่ยากใส่พานทุกเส้นจะมีหัวลูกศรบอกทิศทางการหมุนของใส่พานนี่เราต้องใส่ให้ถูกครับนี่อย่างนี้ต้องใส่ไปทางนี้ให้มันหมุนไปตามรถเวลาใส่นะครับบีบใส่พานเข้าไปใส่ชุดคัดหลังให้เรียบร้อยหลังจากนั้นดึงใส่มานมาข้างหน้านะครับนี่เรียบร้อยละต่อมาชุดที่สำคัญอันนี้เรียกชุดชามใบพัดชามใบพัดของแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเรียกวอชเชอร์จะมีตัวแหวนรองซึ่งแหวนรองเนี่ยอาจจะมี1หรือ2ตัวก็เคยมีคนเข้ามาถามนะว่าเอ๊ต้องใส่ครบไหมตัวแหวนรองเนี่ยพยายามแนะนำให้ใส่ให้ครบนะครับก็ออกแบบมายังไงเราต้องใส่อย่างนั้นจะเห็นว่าการใส่ชุดใส่พานนะครับใส่จากชุดคัดหลังมาก่อนใส่แล้วก็บีบแล้วก็บีบแบบใส่ที่ชุดขับเคลื่อนของเครื่องหน้าเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวชามเสร็จแล้วเห็นไหมฮะบทบาทของเจ้าตัวนี้คือนี่ครับมันล็อกนี่ไว้เดี๋ยวเราจะใช้ไปแจกรขันตามข้อมูลนี้วันนี้เราจะขันที่65นิวตันเมตรนะครับตั้งประแจกบอลไว้ที่ประมาณ65นิวตันเมตรแล้วก็ขันอย่าขันแรงกันไปนะครับเดี๋ยวเกลียวรูดได้เรียบร้อยครับ65นิวตันเมตรก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการใส่สายพานชุดคลัตช์ชุดชามหน้าง่ายๆเครื่องมือถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวบล็อกแบตไปหาซื้อตัววายมาแล้วก็ดามฟรีลูกบล็อกแล้วแต่ครับว่าคันนั้นใช้เบอร์อะไรอย่างคันนี้
ช้เบอร์17พี่ยามก็ใช้เบอร์17นะครับถ้าเกิดไหนใช้เบอร์19ก็หาซื้อเบอร์19มานะครับหน้าหลังขันเท่ากันเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่มีชามเนี่ยไหมมันจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะหมุนตามเนี่ยนะครับมันจะยากนิดนึงแล้วปัญหาของตัวที่จับเนี่ยนะถ้าเกิดเราใช้เนี่ยอย่างจับไอ้ชามหลังเนี่ยจะยุ่งยากในการจับมากๆเลยเพราะว่ามันหาจุดที่มันยึดยากเพราะนั้นมีบล็อกแปดก็จะง่ายกว่านี่นะครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวพยายามประกอบคืน